สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emza Channel Review ข่าว iPhone 12รวมอัปเดตครอบคลุมทั้งราคาสเปคก่อนเปิดตัวปลายปีนี้อัปเดต21กรกฎาคม2020ข่าว iPhone 12ที่กำหนดจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2020นี้ได้เกิดขึ้นมากมายและยังคงมีออกมาให้เห็นกันเรื่อยๆตั้งแต่ภายหลังการเปิดตัว iPhone 11ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์หน้าจอวัสดุสเปครวมไปถึงราคาและคาดว่าจะยังคงมีออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการดังนั้นทีมงานจึงได้รวบรวมและสรุปข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับราคาและสเปคต่างๆของ iPhone 12มารวมไว้ที่นี่เรียบร้อยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นั้นแพร่ระบาดไปอย่างหนักนักวิเคราะห์นิกกี้ได้ออกมาเผยว่า Apple ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในด้านการผลิต iPhone รุ่นใหม่โดยตรงเช่นการจำกัดการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงการปิดโรงงานและจึงมีความเป็นไปได้ว่า Apple อาจเลื่อนการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ปี2020นี้ออกไปอีกเดือนจากปกติ iPhone รุ่นใหม่จะเปิดตัวประมาณปลายปีหรือในเดือนกันยายนซึ่งในปี2020นี้อาจล่าช้ากว่านั้นอย่างไรก็ตามนิกกี้ก็เผยว่า Apple ประเมินสถานการณ์เป็นเดือนๆไปว่าการเปิดตัวสินค้าใหม่ปลายปีจะยังคงกำหนดการเดิมหรือเลื่อนออกไปหรือไม่ต่อมาจอห์นพอร์เซอร์เผยว่า iPhone รุ่นใหม่หรือ iPhone 12นั้นอาจถูกเลื่อนการเปิดตัวออกไปและเปิดขายในเดือนตุลาคมแทนซึ่งโดยปกติแล้ว Apple จะเปิดตัวและวางขาย iPhone ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีและก่อนหน้านี้ก็มีหลายข่าวระบุว่า iPhone รุ่นใหม่ปีนี้บางรุ่นจะเปิดขายช้ากว่ารุ่นอื่นอย่างเช่น iPhone 12 Pro Max รุ่นพรีเมียมที่อาจจะเปิดขายทีหลังรุ่นอื่นและประกอบกับรายงานข่าวที่ว่าFoxconn โดนกดดันให้เลื่อนเปิดโรงงานผลิต iPhone ใหม่ในเฉิงโจวส่งผลกระทบให้ต้องเลื่อนการผลิต iPhone รุ่นใหม่แบบปริมาณมากออกไปด้วยทำให้หลายสื่อรายงานว่า iPhone ปีนี้อาจเปิดตัวช้ากว่ากำหนดอย่างไรก็ตามตามสำนักข่าวบูมเบิร์กก็ออกมาเผยว่า iPhone รุ่นใหม่ที่รองรับ 5G นั้นในปีนี้จะยังเปิดตัวตามกำหนดการอยู่เนื่องจากการผลิตจำนวนมากจะยังไม่เริ่มในช่วงต้นปีจนกว่าจะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์หรือช่วงเดือนมิถุนายนกันยายนแต่ล่าสุดนั้นมีข่าวลือออกมาโดยนักวิเคราะห์เวทบัตรที่เชื่อว่า Apple ยังคงเปิดตัว iPhone 12ได้ตามปกติภายในเดือนกันยายนนี้กล่าวโดยสรุปว่าปกติแล้วทาง Apple มักจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีแต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความล่าช้าในการผลิตจนถึงขั้นที่อาจจะเลื่อนการเปิดตัวออกไปบางแหล่งข่าวบอกว่าจะมีการเลื่อนการเปิดตัวไปเป็นเดือนตุลาคมบางแหล่งข่าวก็บอกว่า Apple จะเปิดตัวรุ่นเริ่มต้นก่อนในเดือนกันยายนแล้วค่อยเปิดตัวรุ่นพรีเมียมตามมาทีหลังซึ่งจากข่าวลือที่ออกมาในช่วงนี้ทำให้มีความเป็นไปได้มากว่า Appleจะยังคงเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในเดือนกันยายนตามเดิมแค่แบ่งการเปิดตัวออกไปเป็น2รอบแทนโดยใช้รูปแบบแนวทางเดียวกับตอนเปิดตัว iPhone X และ iPhone XR กล่าวคือพร้อมวางจำหน่ายทันที1หรือ2รุ่นและในส่วนของรุ่นอื่นๆจะเปิดวางจำหน่ายในภายหลังแทนข่าว iPhone 12สเปคเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือว่า iPhone 12จะเปิดตัวช่วงปลายปี2020นี้นั้นจะออกมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันได้แก่ iPhone 12 iPhone 12 Plus Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max และในทั้ง4รุ่นนั้นว่ากันว่าจะมีดีไซน์แบบเดียวกันกับ iPad Pro 2020และมี3ขนาดหน้าจอให้เลือกและจะแยกย่อยเป็น4รุ่นรวมถึงจะรองรับเทคโนโลยี 5G ทุกรุ่นด้วยในส่วนของสเปคจอและความละเอียดที่ใช้ใน iPhone 12 ซีรีส์นั้น Mac Rumor ได้รายงานข้อมูลจากลดอย่างที่ได้คาดการสเปคหน้าจอของ iPhone ทั้งหมด4รุ่นโดยนักวิเคราะห์เผยว่าข้อมูลนี้มาจาก DSCC ซึ่งเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้รายงานเกี่ยวกับสเปคหน้าจอที่จะใช้ในแต่ละรุ่นดังนี้ iPhone 12รุ่นขนาดหน้าจอ 5.4 นิ้วจะใช้จอ OLED ขนาด 5.4 นิ้วผลิตโดย Samsung ซึ่งเป็นจอแบบ Wide Octaที่มีเซ็นเซอร์สัมผัสหน้าจอร่วมอยู่ที่ตัวจอเลยโดยไม่มีการแยกชั้นเหมือนกับจอ OLED แบบปกติความละเอียดของจอนั้นจะอยู่ที่ 2340x1080 พิกเซล 475 ppi iPhone 12 Plus Max รุ่นหน้าจอ 6.1 นิ้วจะใช้จอ OLED
ที่ผลิตโดย Bose และ LG ซึ่งมีเซ็นเซอร์สัมผัสหน้าจอรวมอยู่ที่ตัวจอเลยเช่นกันโดยความละเอียดของจอนั้นอยู่ที่ 2,532x1,170 พิกเซล 460 ppi iPhone 12 Pro รุ่นขนาด 6.1 นิ้วนักวิเคราะห์ยังเผยว่าจะใช้จอ OLED ที่ผลิตโดย Samsung ทั้งนี้ iPhone รุ่นนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้จอสีแบบ 10 บิตช่วยให้จอมีความสว่างสีสันสมจริงกว่าเดิมและเฉดสีที่หลากหลายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ iPhone 12 Pro รุ่น 6.1 นิ้วนั้นอาจไม่มีเทคโนโลยี Wide Octa แต่ยังก็ได้เผยว่า Apple จะนำ XDR มาใช้ซึ่งจะช่วยให้ความสว่างอัดสูงถึง 1,600 นิตส่วนความละเอียดนั้นจะอยู่ที่ 2,532x1,170 พิกเซล 460 ppi iPhone 12 Pro รุ่นขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วจะมาพร้อม Wide Octa สี 10 บิตมี XDR เหมือน iPhone 12 Pro มีจอโปรโมชั่น 120Hz แต่ไม่มี LTPO ส่วนความละเอียดนั้นจะอยู่ที่ 2,778x1,284 พิกเซลที่ 450 ppi หากรายงานนี้เป็นความจริงก็เท่ากับว่า iPhone รุ่นใหม่ปีนี้อาจเป็น iPhone รุ่นแรกที่ใช้จอ OLED ทั้งหมดและอาจมาพร้อมกับการรองรับ 5G ด้วยยังเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า Apple จะนำโปรโมชั่น 120Hz มาใส่ใน iPhone เช่นกันแต่ไม่มี LTPO เพื่อช่วยประหยัดแบตเตอรี่ระหว่างใช้จอ 120Hz ด้านนักวิเคราะห์จอห์นพอร์เซอร์เปิดเผยข้อมูลด้านสเปกว่า iPhone 12จอ 5.4 นิ้ว 6.1 นิ้วจะมาพร้อมความจุ 128GB และ 152GB ส่วน iPhone 12รุ่น Pro 6.1 นิ้ว 6.7 นิ้วจะมาพร้อมความจุ 128GB 256GB และ 512GB ซึ่งอาจหมายความว่า iPhone 12จะเป็นซีรีส์แรกที่ใช้ความจุเริ่มต้นที่ 128GB อัปเกรดจากเดิมที่ใช้ 64GB เป็นความจุรุ่นเริ่มต้นเขายังเผยอีกว่า iPhone 2020ทุกรุ่นจะใช้จอ OLED รองรับ 5G และใช้ชิป A14 ส่วนการเปิดตัวนั้นจะอยู่ช่วงเดือนกันยายนแต่บางรุ่นอาจเปิดขายช้ากว่ากำหนดทางด้าน Everything Apple Pro ได้เผยวิดีโอโดยอ้างอิงข้อมูลจาก Mac Weibart เกี่ยวกับ iPhone รุ่นทั่วไปและรุ่น Pro หลายประเด็นจุดสำคัญที่อยู่ในรุ่น Pro นั้นได้รับการอัปเกรดค่อนข้างมากสรุปสิ่งที่น่าสนใจจากรายงานของ Everything Apple Pro ไว้ดังนี้ iPhone รุ่นใหม่ปลายปี2020ใช้ชื่อรุ่นเป็น12 5.4 นิ้ว12 Plus 6.1 นิ้ว12 Pro 6.1 นิ้ว12 Pro Max 6.7 นิ้วในรุ่น Pro Pro Max จะใช้จอโปรโมชั่น 120Hz สี Navy Blue คือสีใหม่อาจมาแทน Midnight Green ในรุ่น Pro iPhone ทุกรุ่นอาจมีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ 5G และโปรโมชั่นในรุ่น Pro และแบตเตอรี่ในรุ่น Pro Max อาจมีความจุถึง 4,400 มิลลิแอมiPhone 12 12 Plus ใช้กล้อง2ตัวส่วนรุ่น Pro Pro Max ใช้กล้องหลัง3ตัวพร้อม LiDAR Scannerในรุ่น Pro Pro Max กล้องหลัง3ตัวมี LiDAR Scanner อยู่ที่ล่างขวาในรุ่น Pro Pro Max ไม่มี Smart Connector เหมือนภาพ CAD ก่อนหน้ามาพร้อม Face ID รุ่นใหม่รองรับการสแกนหน้าได้หลายมุมมองและกว้างกว่าเดิมปรับปรุงฟีเจอร์กล้องหลายอย่างได้แก่ปรับปรุงการถ่ายภาพในที่แสงน้อยมากกว่าเดิมโฟกัสเร็วขึ้น Smart HDR ปรับปรุงให้ลดน้อยและการถ่ายภาพในที่แสงน้อยให้ดีขึ้นLiDAR Scanner ในรุ่น Pro ช่วยให้ถ่ายภาพ Portrait ได้ดีขึ้นกล้อง Telephoto ในรุ่น Pro ซูมได้3คูณข่าว iPhone 12 Design Everything Apple Pro ได้โพสต์ภาพวิดีโอสั้นๆใน Twitter ที่แสดงขนาดเรื่อง Mock-up ของ iPhone 12รุ่น 5.4 นิ้ววางเทียบกับ iPhone SE 2020แสดงให้เห็นว่าในรุ่น 5.4 นิ้วจะมีขนาดตัวเครื่องพอๆหรือเล็กกว่า iPhone SE 2020ก็ได้ Everything Apple Pro ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าประเด็นเรื่องรอยบากที่จะมีขนาดเท่าเดิมนั้นยังไม่แน่นอนเนื่องจาก CAD ที่ได้มายังไม่ได้การสรุปเรื่องขนาดของรอยบากนอกจากนั้น Everything Apple Pro ยังได้ยืนยันประเด็นเกี่ยวกับรุ่นจอใหญ่ที่สุดในปีนี้ว่าจะใช้ขนาด 6.7 นิ้วและจะเป็นรุ่นเดียวที่มีไรด้าอีกด้วยแถมตัว Mock-up ยังแสดงให้เห็นว่ามีรูปทรงแบบเดียวกันกับ iPhone 4ด้วยด้านผู้ใช้ Twitter @jin_store ได้เผยภาพโมเดลจำลองที่คาดว่าจะเป็นของ iPhone 12และ iPhone 12 Pro ด้วยข่าวลือก่อนหน้านี้เผยว่า
จะมี4รุ่น3ขนาดหน้าจอได้แก่จอ 5.4 นิ้ว 6.1 นิ้วและ 6.7 นิ้วและภาพเครื่องจำลองนี้เองก็ชี้ให้เห็นได้ว่าตัวเครื่องนั้นจะใช้ทรงเดียวกับ iPad Pro แต่จากที่เห็นตัวเครื่องยังมีรอยบากเท่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการเผยภาพถ่ายไฟล์ CAD อีกด้วยจากภาพได้ชี้ให้เห็นพอร์ตปริศนาด้านล่างขวาของเครื่องที่เคยมีข่าวลือว่าเป็นสมาร์ทคอนเนคเตอร์ด้วยอย่างไรก็ตามทั้งโมเดลจำลองและไฟล์ CAD อาจเป็นแค่สิ่งที่บริษัทผู้ผลิตเคสทำขึ้นเองเพื่อจำลองตัวอย่าง iPhone รุ่นใหม่จากข้อมูลข่าวลือที่มีอยู่ต่อมาก็มีรายงานเกี่ยวกับการพบการลงทะเบียนเลขโมเดลของ iPhone รุ่นใหม่ถึง9โมเดลในฐานข้อมูล EEC ซึ่งคาดว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ Apple จะเปิดตัวภายในครึ่งปีหลัง2020นี้โดยเลขโมเดลเครื่องที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูล EEC Israel Database ได้แก่ A2176 A2172 A2341 A2342 A2399 A2403A2407 A2408 และ A2411 โดย A2176 และ A2172 จะเป็นเลขโมเดลของรุ่นเริ่มต้นและที่เหลือเป็นรุ่นพรีเมียมนอกจากนี้ทั้งหมดยังลงทะเบียนโมเดลควบคู่ไปกับ iOS 13ด้วยทางด้าน Mac Otakara ก็ได้เผยวิดีโอพรีวิวม็อกอัพของ iPhone 12ที่ประกอบไปด้วยรุ่นปกติจอ 5.4 นิ้ว 6 นิ้วและรุ่นโปรจอ 6 นิ้ว 6.5 นิ้วโดยตัวเครื่องใช้ทรงเดียวกับ iPad Pro ในตัวม็อกอัพของรุ่นเริ่มต้นนั้นจะใช้กล้องหลัง2ตัวส่วนรุ่นโปรจะใช้กล้องหลัง3ตัวแต่ยังไม่มีการปรับพื้นที่สำหรับไรด้าเหมือนข่าวลือก่อนหน้านี้และยังมีข้อมูลในเรื่องของถัดใส่ซิมโดย Mac Otakara ให้ข้อมูลว่าถัดซิมนั้นจะย้ายมาจากด้านขวามาอยู่มุมด้านล่างซ้ายของตัวเครื่องบริเวณด้านล่างของปุ่มปรับเสียงการย้ายถัดซิมคาดว่าเพื่อการปรับเสาสัญญาณใหม่เพื่อให้รองรับ 5G ตามข่าวลือที่เผยว่า iPhone รุ่นปีนี้จะรองรับ 5G ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อนั้นเป็นไปได้ว่ายังเป็น Lightning เหมือนเดิมทางด้านจอห์นโพสเซอร์ได้โพสต์ภาพร่างการออกแบบรอยบากใหม่ที่แสดงให้เห็นว่ารอยบากของ iPhone รุ่นใหม่นั้นจะมีขนาดเล็กลงสอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่เผยว่า iPhone จะมีรอยบากเล็กลงเช่นกันโดยจอห์นโพสเซอร์นั้นได้เผยภาพออกมาจำนวน2ภาพในภาพแรกนั้นมีลักษณะเหมือนภาพจากกระดาษส่วนอีกภาพเป็นภาพกราฟิกร่างรอยบาก iPhone ที่ออกแบบใหม่เพื่อให้ดูง่ายขึ้นเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรอยบากที่ใช้มาตั้งแต่ iPhone X iPhone 11พบว่ารอยบากแบบใหม่จะย้ายลำโพงไปไว้ที่ขอบเครื่องด้านบนพร้อมลดช่องว่างเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยนั่นหมายความว่ารอยบากแบบใหม่จะมีความกว้างลดลงแต่มีความลึกเท่าเดิมข่าว iPhone 12หน้าจอช่วงก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่า iPhone 12รุ่นโปรนั้นจะใช้จอโปรโมชั่น 120Hz ด้วยแต่ทว่าโลดยังได้มีรายงานออกมาว่า Apple จะยังไม่นำเทคโนโลยี LTPO มาใช้ใน iPhone นอกจากนี้โลดยังได้มีการโพสต์ภาพแสดงรายชื่อมือถือที่มีหน้าจอ 120Hz ผ่าน Twitter ของเขาอีกด้วยซึ่งในรายชื่อนั้นไม่มี iPhone อยู่เลยแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า Apple อาจจะใส่หน้าจอโปรโมชั่น 120Hz มาใน iPhone รุ่นต่อๆไปในอนาคตก็เป็นได้ในส่วนของการผลิตหน้าจอมีรายงานว่า LG จะส่งมอบจอ OLED เพื่อใช้ใน iPhone 12จำนวน20ล้านชิ้นส่วน Samsung ส่งมอบจำนวน75ล้านชิ้นเท่ากับว่าจะมีหน้าจอ OLED สำหรับ iPhone 12 Series มากถึง75ล้านชิ้นโดย LG จะส่งมอบจอ OLED สำหรับ iPhone 12 Plus Max ส่วน Samsung จะส่งมอบจอ OLED เพื่อใช้ใน iPhone 12ที่เหลือได้แก่ iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max เท่ากับว่า iPhone 12 Series จะใช้จอจาก Samsung เป็นส่วนใหญ่แต่ก็เป็นสัญญาณที่ยืนยันได้ว่า iPhone รุ่นใหม่ในปีนี้จะใช้จอ OLED ทั้งหมดไม่มีรุ่น LCD ซึ่งก่อนหน้านี้รถยังก็เคยรายงานว่าจะมีเพียง iPhone 12 Max เท่านั้นที่ใช้จอจาก LG หรือ Bose ส่วนที่เหลือจะใช้จอจาก Samsung ทั้งหมดต่อมา Digitimes เผยว่า Apple เลือก Bose ผลิตจอ OLED เพื่อใช้ใน iPhone ปี2020รุ่นจอ 5.4 นิ้วที่คาดว่าเป็น iPhone รุ่นจอ OLED ที่ตัวเครื่องเล็กที่สุดแถมในรายงานยังบอกอีกว่าทุกรุ่นจะรองรับ 5G เหมือนกับข่าวลือก่อนหน้านี้
หาก iPhone รุ่นเริ่มต้นใช้จอ OLED ขนาด 5.4 นิ้วจริงก็จะกลายเป็น iPhone รุ่นจอ OLED ที่มีตัวเครื่องเล็กพอๆกับ iPhone ที่มีหน้าจอ 4.7 นิ้วเลยก็ได้ด้าน Incosive Lab ก็ได้นำเสนอดีไซน์ iPhone 12และ iPhone 12 Max ออกมาในรูปแบบของวิดีโอกราฟิกโดยคาดว่าจะมาพร้อมจอแสดงผล Super Retina XDR Display ขนาด 5.4 นิ้วและ 6.1 นิ้วตามลำดับแถมยังใช้สเปคเดียวกันอีกด้วยทั้งคู่มาพร้อมกับกล้องหลังคู่รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 240 FPS ใช้ชิปประมวลผล A14 Bionic ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยี5นาโนเมตรรองรับ 5G ทั้งนี้ยังเชื่อว่าดีไซน์ iPhone 12ที่ออกมานี้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดอีกด้วยข่าว iPhone 12กล้องทวิตเตอร์บัญชีทวิตเตอร์ชื่อ @chuco_brit เผยว่าเป็นอดีตพนักงาน AASP อ้างอิงภาพมาจากคอนเซปต์ iPhone ได้ระบุว่าภาพร่างตัวนี้มาจาก iOS 14โดยในภาพปรากฏให้เห็นว่ามีเลนกล้องหลังทั้งหมด3ตัวคือเลนส์ Wide Ultra Wide และ Telephoto เหมือนกับ iPhone 11 Pro แต่มีการจัดวางแบบใหม่ให้มีพื้นที่สำหรับ LiDAR Scanner เหมือน iPad Pro 2020ตัวล่าสุดส่วนทาง Ming-Chin Kuo นักวิเคราะห์ชื่อดังรายงานว่า iPhone รุ่นถัดไปของ Apple จะมาพร้อมกับชุดเลนส์กล้องคุณภาพสูงระดับ High End จาก Dragon เพื่อปรับปรุงคุณภาพ iPhone ทั้ง4รุ่นโดยผู้ผลิตเลนส์กล้องจะเริ่มจัดส่งส่วนประกอบในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2020นี้อย่างไรก็ตามคู่อกก็ได้พบว่าการจัดส่งเลนส์กล้องนั้นเกิดความล่าช้าขึ้นประมาณ 4-6 สัปดาห์เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าทำไมจึงมีการส่งมอบช้าแถมไม่ได้เปิดเผยว่าเลนส์กล้องระดับ High End จาก Dragon นั้นจะถูกนำไปใช้กับ iPhone ทั้ง4รุ่นเลยหรือแค่ในรุ่นโปรเท่านั้นนอกจากนี้ Ming-Chin Kuo ยังได้เผยเกี่ยวกับเซ็นเซอร์กันสั่นของ iPhone รุ่นใหม่นี้ไว้ว่า iPhone รุ่น 6.7 นิ้วปี2020จะเป็นรุ่นเดียวที่มีกันสั่นภาพที่ตรวจเซ็นเซอร์ชิป Image Stabilization ซึ่งจะแตกต่างกับที่ใช้อยู่ใน iPhone 11 Pro 11 Pro Max ที่ใช้เป็นกันสั่นแบบ Opticalซึ่งจะถูกจำกัดอยู่แค่ในเลนได้เลนหนึ่งเท่านั้นแต่กันสั่นที่ตัวเซ็นเซอร์นั้นจะสามารถใช้ได้ในทุกเลนไม่ว่าจะมีกล้องกี่ตัวก็ตามขณะเดียวกันทาง Everything Apple Pro และ Mac Wired ได้รายงานข้อมูลที่เป็นสเปคกล้องของ iPhone 12รุ่น Pro และ Pro Max ออกมาว่าตัวกล้องจะรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 120 FPS และ240 FPSโดยไวบาทอ้างว่าได้ข้อมูลส่วนหนึ่งจากโค้ดของ iOS 14แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายวิดีโอ 4K ในปัจจุบันบน iPhone 11และ iPhone 11 Pro นั้นถูกจำกัดความละเอียดเอาไว้ที่ 4K 60 FPS และ 1080p 240 FPS ซึ่งหากต้องการถ่ายวิดีโอ 4K ให้ดียิ่งกว่านี้จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ iOS 14ขึ้นไปเท่านั้นข่าว iPhone 12แรมบัญชีทวิตเตอร์ @lovetodream ซึ่งเป็นนักปล่อยข่าวลือที่ค่อนข้างแม่นยำได้ออกมาอ้างถึงหน่วยความจำแรมที่ใส่มาใน iPhone 12ไว้ว่า iPhone 12รุ่นปกติจะมาพร้อมกับแรม 4GB ส่วน iPhone 12 Pro นั้นจะมาพร้อมกับแรม 6GB ทั้งนี้ข้อมูล @lovetodream ยังสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ iPhone 12ก่อนหน้านี้ของจอห์นโพเซอร์เจ้าของบัญชีทวิตเตอร์จอห์น _โพเซอร์ได้เผยออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับสเปคของ iPhone 12ซีรีส์ทั้งหมด4รุ่นเอาไว้อีกด้วยข่าว iPhone 12แบตเตอรี่มีข่าวลือเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ iPhone 12ออกมาโดยเว็บไซต์ My Smart Play ได้เปิดเผยข่าวลือเกี่ยวกับแบตเตอรี่ iPhone 12ที่ดูน่าเชื่อถือโดยการคาดการณ์ว่าแบตเตอรี่ iPhone 12ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2020นี้นั้นอาจมีความจุน้อยกว่าแบตเตอรี่ที่ปัจจุบันใน iPhone 11 Series โดยแบตเตอรี่สำหรับ iPhone 12 Series ที่ผ่านการรับรองแล้วจาก KTL เกาหลี Industrial Technology Laboratory นั้นมีด้วยกัน3รุ่นได้แก่ A2471 A2431 และ A2466 ทั้งหมดผลิตโดยแกงดอง Design Groupแบตเตอรี่ A2471 จะมีความจุ 2,227 มิลลิแอมป์ A2431 มีความจุ 2,775 มิลลิแอมป์และ A2466 มีความจุ 3,697 มิลลิแอมป์ตามลำดับ
โดยในรุ่น A2466 จะเป็นแบตเตอรี่รูปทรงตัว L เมื่อนำมาเทียบกับ iPhone 11ในปัจจุบันจะพบว่า iPhone 11มีความจุแบตเตอรี่ 3,110 มิลลิแอมป์ iPhone 11 Pro มีความจุ 3,190 มิลลิแอมป์และ iPhone 11 Pro Max มีความจุ 3,500 มิลลิแอมป์จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ iPhone 12 Series ที่ถูกลือว่าจะมีด้วยกัน4รุ่นได้แก่ iPhone 12ขนาดหน้าจอ 5.4 นิ้ว iPhone 12 Max ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 12 Pro ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วและ iPhone 12 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วมีความเป็นไปได้ที่จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุดังนี้Apple iPhone 12 5.4 นิ้ว A2471 2227 มิลลิแอมป์ Apple iPhone 12 Max 6.1 นิ้ว A2431 2775 มิลลิแอมป์ Apple iPhone 12 Pro 6.1 นิ้ว A2431 2775 มิลลิแอมป์ Apple iPhone 12 Pro Max 6.1 นิ้ว A2466 3687 มิลลิแอมป์ซึ่งถ้าหากข้อมูลของแบตเตอรี่ดังที่กล่าวมานี้ถูกกำหนดมาใช้ใน iPhone 12ก็อาจจะสอดคล้องกับข่าวลือที่ว่า iPhone 12จะมีความบางลงยิ่งไปกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Apple ได้มีการพัฒนาส่วนที่ใช้สำหรับป้องกันแบตเตอรี่ให้มีความบางลงและเล็กลงมากขึ้นกว่าเดิมถึง 50% ประกอบกับข่าวลือที่ว่าซีรีส์ iPhone 12อาจมีความต้องการแบตเตอรี่ที่สูงกว่า iPhone รุ่นก่อนๆซึ่งอาจหมายความว่าApple จะทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างจริงจังก็เป็นได้ข่าว iPhone 12การรองรับเครือข่าย 5G ข่าวลือในเรื่องของการรองรับเครือข่าย 5G นั้น iPhone 12 Series ที่เปิดตัวช่วงปลายปี2020หรือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นั้นลือกันว่าทั้ง4รุ่นที่ออกมาจะรองรับ 5G โดยมีบางรุ่นจะรองรับแค่ Sub 6 GHzและบางรุ่นรองรับทั้ง Sub 6 GHz และ mm Wave แต่อย่างไรก็ตามนิกกี้ได้รายงานว่า iPhone 12รุ่นที่รองรับ 5G คลื่นความถี่ mm Wave จะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ประมาณ2เดือนเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ข่าว iPhone 12พอร์ตเชื่อมต่อ @kuko_bit ได้เผยข้อมูลผ่าน Twitter ว่าตัวต้นแบบ iPhone 12พอร์ต USB-C จะไม่ถูกผลิตทำให้รุ่นต่อไปก็ยังคงใช้พอร์ตไลท์นิ่งเหมือนเดิมส่วน iPhone 13รุ่นต่อไปที่จะเปิดตัวในปี2021จะใช้สมาร์ทคอนเนคเตอร์หรือเป็นรุ่นไร้พอร์ตนั่นเองและสำหรับประเด็นเรื่อง iPhone ไร้พอร์ตนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันหลายรายงานก่อนหน้านี้อย่างเช่นจอห์นโพสเซอร์เผยว่า iPhone รุ่นปี2021จะมีอย่างน้อย1รุ่นที่ไร้พอร์ตทางด้านเจ้าของบัญชี Twitter @duanrui1205 ก็ได้ปล่อยข่าวว่า iPhone 12 Series จะแถมสายเคเบิล USB-C ทูไลนิ่งที่มีลักษณะเป็นแบบสายถักมาให้ในกล่องพร้อมแชร์ภาพหลุดสายเคเบิลแบบถักที่มาจาก Charger Wrap โดยสายเคเบิลแบบถักนี้จะมีความทนทานกว่าสายเคเบิลเคลือบยางที่แถมมากับ iPhone ในรุ่นปัจจุบันขณะที่ Apple แถมสายเคเบิลแบบถักมาพร้อมกับ Mac Pro และ HomePod แต่ไม่เคยแถมให้กับ iPhone หรือ iPad มาก่อนภาพหลุดสายเคเบิลแบบถักที่มาจาก Charger Wrap มีลักษณะเป็นสายสีขาวมีความยาวราว1เมตรหนา 3.04 มิลลิเมตรรองรับฟาสต์ชาร์จกิ้งอีกด้วยอย่างไรก็ตามไม่มีความจำเป็นว่าสายเคเบิล USB-C to Lightning แบบสายถักจะแถมมากับ iPhone 12 Series ทุกรุ่นหรือไม่นอกจากนี้สายเคเบิล USB-C to Lightning แบบสายถักอาจเป็นอุปกรณ์เสริมเพียงชิ้นเดียวที่จะแถมมาในกล่อง iPhone 12 Series เพราะมีข่าวลือว่า Apple จะไม่แถมหูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่มาให้อีกแล้วข่าว iPhone 12 อุปกรณ์ที่บรรจุในกล่องแวนเอลนีได้เผยภาพเรนเดอร์ที่เก็บอุปกรณ์ในกล่องผ่านคอนเซปต์ iPhone โดยอ้างอิงว่าภาพแนวคิดตัวนี้ทำมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือในภาพจะเห็นพื้นที่วงกลมที่คาดว่าจะเป็นที่เก็บสาย USB-C to Lightning ส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมมีความเป็นไปได้ว่าเป็นที่เก็บคู่มือแนะนำการใช้งานและสติ๊กเกอร์โลโก้ Apple มากกว่าที่จะเป็นหูฟังเพราะช่องมีความตื้นมากเกินไปและจากการที่ iPhone 12จะรองรับ 5Gทำให้มิงชิงคุโอะเชื่อว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมากแต่ Apple ไม่อยากจะเพิ่มราคาขายทำให้ Apple อาจจะตัดอุปกรณ์เสริมต่างๆในกล่องอย่างหูฟัง EarPods และอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จออกไปเพื่อคงราคาไม่ให้สูงขึ้นอีกทั้ง Apple ยังเชื่อด้วยว่าการตัดอุปกรณ์เหล่านี้ออกไปจะช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วยนอกจากนี้จากข่าวที่คุโอะ
ผยออกมาว่า Apple อาจมีการเปิดตัวอะแดปเตอร์20วัตต์เพิ่มออกมาอีกตัวโดยคาดว่าอาจจะมาแทนที่อะแดปเตอร์5วัตต์และ18วัตต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและคาดว่าหัวชาร์จนี้อาจจะเป็นแบบ Type-C ที่มีการรองรับฟาสต์ชาร์จด้วยแต่ทว่าจากการที่คาดว่า Apple จะไม่แถมหัวชาร์จมาทำให้อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จ20วัตต์อาจจะต้องซื้อแยกต่างหากและคูโอะยังคาดว่า Apple จะไม่ใส่หูฟังแบบมีสายหรือ AirPods ในกล่องของ iPhone แล้วเพื่อผลักดันให้มีการซื้อ AirPods มากขึ้นในปีนี้นอกจากนี้ยังคาดการว่า AirPods จะถูกส่งมอบมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2020เนื่องจาก Apple อาจจะเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการซื้อ AirPods ในปลายปี2020นี้ข่าว iPhone 12ราคานอกจากเรื่องสเปคแล้วอีกสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือราคาขายซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ราคาขายที่แน่นอนแต่ทว่าในบรรดาข่าวหลุดก็ได้มีราคาของทั้ง4รุ่นโผล่ขึ้นมาดังนี้ iPhone 12ความจุ128กิกะไบต์ราคา649ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 21,000 บาทความจุ256กิกะไบต์ราคา749ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 23,800 บาท iPhone 12 Plus Maxความจุ128กิกะไบต์ราคา749ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 23,800 บาทความจุ256กิกะไบต์ราคา849ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 26,900 บาท iPhone 12 Pro ความจุ128กิกะไบต์ราคา99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 31,700 บาทความจุ256กิกะไบต์ราคา 1,099 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 34,900 บาทความจุ512กิกะไบต์ราคา 1,299 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 41,200 บาท iPhone 12 Pro Max ความจุ128กิกะไบต์ราคา 1,099 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 34,900 บาทความจุ256กิกะไบต์ราคา 1,199 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 38,000 บาทความจุ512กิกะไบต์ราคา 1,399 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 43,000 บาทและนอกจากนี้ยังมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมโดยนักวิเคราะห์นำว่าเจฟพูลได้คาดการณ์ว่าราคาของ iPhone 12นั้นจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่749ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 23,900 บาทซึ่งจะมีราคาสูงกว่าเดิมประมาณ50ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,590 บาทเมื่อเทียบกับ iPhone 11ที่มีราคาเริ่มต้น699ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 22,300 บาทอันเนื่องจาก iPhone 12รุ่นเริ่มต้นนั้นใช้จอ OLED และรองรับ 5G ซึ่งหากข่าวลือเป็นความจริงก็หมายความว่า iPhone 12จะยังคงมีราคาแพงกว่า iPhone 11อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีหูฟังและหัวชาร์จใส่มาให้ในกล่องแล้วก็ตามสรุปสเปค iPhone 12เท่าที่ทราบทั้งหมดในตอนนี้ iPhone 12จอ OLED จาก Samsung ขนาด 5.4 นิ้ว 2340x1080 พิกเซล 475 ppi และรองรับ 8 บิตชิปเซต A14 Bionic RAM 4 กิกะไบต์ Memory 128 256 กิกะไบต์กล้องหลัง2ตัวความละเอียดสูงสุด 64MP กล้องหน้า12ล้านพิกเซล Network 3G 4G 5G Nano SIM และ eSIM แบตเตอรี่ 2,227 มิลลิแอมป์ iPhone 12 Plus Max จอ OLED จาก Bose และ LG ขนาด 5.4 นิ้ว 252x1170 พิกเซล 460 ppi และรองรับ 8 บิตชิปเซต A14 Bionic RAM 4 กิกะไบต์ Memory 128 256 กิกะไบต์กล้องหลัง2ตัวความละเอียดสูงสุด 64MP กล้องหน้า 12MP Network 3G 4G 5G Nano SIM eSIM แบตเตอรี่ 2775 มิลลิแอมป์iPhone 12 Pro จอ OLED จาก Samsung 6.1 นิ้ว 2532x1170 พิกเซล 460 ppi และรองรับ 10 บิตชิปเซต A14 Bionic RAM 6 กิกะไบต์ Memory 128 256 512 กิกะไบต์กล้องหลัง3ตัวความละเอียดสูงสุด 64MP บวก LiDAR Scanner กล้องหน้า 12MP รองรับ 3G 4G 5G Nano SIM eSIMแบตเตอรี่ 2775 มิลลิแอมป์ iPhone 12 Pro Max จอ OLED
จาก Samsung ขนาด 6.7 นิ้ว 2,778x1,284 พิกเซล 456 ppi และรองรับ 10 บิตชิปเซ็ต A14 Bionic แรม 6 GB Memory 128 256 512 GB กล้องหลัง3ตัวความละเอียดสูงสุด 64MP บวก LiDAR Scanner กล้องหน้า12ล้านพิกเซลNetwork 3G 4G 5G Nano SIM eSIM แบตเตอรี่ 3,687 มิลลิแอมสเปคดังกล่าวเป็นเพียงการคาดกันเท่านั้นไม่ใช่สเปคของตัวเครื่องจริงๆขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบยังไงทางทีมงาน EBSA Channel Review จะจัดทำคลิปให้ติดตามกันอีกครั้งหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตาม EBSA Channel Review เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ